โอ้ยบางคนตกใจแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาเริ่มต้นเลยนะคะฟองน้ำที่จะใช้ก็คือฟองน้ำละเอียดนะคะการจับฟองน้ำแบบนี้ค่ะนะจับอย่างนี้นะคะขึ้นมาบีบตรงนี้นะเสร็จแล้วมาจับตรงนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้น้ำมันจะอยู่ที่นี่นะสเต็ปแรกนะคะข้างลากมาหน้าใบหมูน้ำหนักนิดเดียวนะคะอากาศฟองน้ำอ่ะกับฟองน้ำกับฟองน้ำตอนแรกกับไม่เป็นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรหรอกขอให้มันมีเลนๆตรงนี้ไว้เช็ดด้านลูกค้าก็พอนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าช่างค่าสวยเนี่ยลูกค้านั่งอยู่เนี่ยเขาจะอยากทำเนาะทำไมเนาะกับน้ำนะบีบมาเช็ดตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะแต่ตรงนี้ไม่อยากให้เช็ดสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไปกระเทือนหัวลูกค้าเวลาเขานอนมันจะดังแบบติ๊กติ๊กติ๊กอะไรนะคะแล้วก็มาเช็ดตรงนี้แทนแต่ทางมาหน้าเสร็จแล้วกับฟองน้ำเพราะว่าฝั่งเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วใช่ไหมประกบปากเนี่ยค่ะยกฟองแก้มขึ้นมาลากหน้าไปหูหมดสองข้างแล้วใช่ไหมประกบปากลากขึ้นมาท่าที่สามค่ะท่าที่สามก็คือปีกจมูกเนี่ยค่ะลูกค้ากดขึ้นมาเจอหน้าผากคลี่พับออกมาถึงขมับนะคะหาขมับให้เจอกดในใจนับหนึ่งสองแล้วก็สามกับฟองน้ำนะคะปิดลูกตานะคะแล้วก็ใช้มือแบบนี้ใช้มือแบบนี้ใช้มือแบบสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามล่างนี่คือการเช็ดหน้าเดี๋ยวจะทำให้ดูเร็วๆเวลาทำหน้าลูกค้าเนี่ยจะทำหน้ากันได้ไหมท่าแรกนะคะพอฟองสบู่เสร็จปุ๊บก็ประกบอย่างนี้เลยทำให้ดูช้าๆนะประกบมาแบบนี้ทำให้ดูช้าๆนะประกบมาแบบนี้แล้วก็ใช้ฝ่ามือแบบนี้สบู่สามารถใช้แบบนี้ได้แต่ถ้าขัดไม่ใช่ไปขัดหน้าเขาแบบนี้ขัดต้องดีขึ้นมาเป็นไอเลฟนี่นวดแบบนี้นะคะนวดแบบนี้ให้สบู่มันทั่วหน้านะคะท่านี้จำไว้เลยนะคะง่ายนิดเดียวพนมมือมาวางบนนิ้วมันจะพนมมือวางลงนิ้วมันจะเกี่ยวกันพอดีนะคะลองพนมก่อนเกี่ยวกันแล้วก็ยกอย่างนี้เลยยกอย่างนี้เลยยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นพนมมือมาลงหน้าลูกค้าแล้วก็นิ้วกลางคือ3 14 15ฟองแก้มใหญ่นะคะต่อไปพองแก้มเล็กดีดนิ้วขึ้นมาเล็กๆตรงดอกแก้ม1 2 3